สวัสดีครับก็ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อจู่ๆคุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญญารักการินภรรยาคนสวยของป๊อปนิติบุญญารักการินได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความคล้ายว่าเป็นการระบายความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงความรู้สึกที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญญารักการินภรรยาคนสวยของป๊อปนิติบุญญารักการินก็ได้ระบายความในใจกับภาวะที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ด้วยประโยคที่ว่ามีแต่คนบอกให้อดทนแต่ไม่เห็นมีใครเคยถามเลยว่าไหวไหมซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนั้นปรากฏว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงก็ได้เข้ามาถามถ่ายและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทิเช่นเบนซ์พรชิตาหนิงปานิตากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ซึ่งหลังจากสาวเป้ยได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนั้นก็ได้มีบรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องก็ได้เข้าไปตอบรับกำลังใจจากทุกๆคนคอมเมนต์และเอ่ยขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกัน